สวัสดีครับวันนี้ผมมีบทความเรื่องเอาใจเขามาใส่ใจเราการรู้จักเอาใจเขามาใส่ใจเราหมายถึงรู้จักคิดถึงใจคนอื่นเห็นใจคนอื่นและคิดเปรียบเทียบดูว่าถ้าเราเป็นเขาเราจะรู้สึกอย่างไรถ้ามีคนปฏิบัติหรือพูดกับเราในแบบที่เรากำลังจะทำหรือพูดออกไปในสังคมปัจจุบันผู้คนมีความคิดความเห็นแตกต่างกันออกไปจนไม่อาจจะจำแนกความคิดต่างๆได้อย่างชัดเจนเพราะต่างคนก็ต่างพื้นเพร้อยพ่อพันแม่จะให้คิดเหมือนกันก็คงเป็นไปไม่ได้ถึงแม้ว่าการศึกษาที่พยายามจับปั้นเด็กและเยาวชนไปในตามทางเดินอันแสนสวยงามที่เราผู้ใหญ่พากันหวังดีพยายามขีดเส้นให้เดินตามด้วยระบบการศึกษาที่ยอดเยี่ยมที่สุดตามคำกล่าวอ้างที่เวลาปฏิรูปการศึกษาครั้งหนึ่งก็มักได้ยินเสมอกับได้เหล่าเด็กๆเยาวชนบางคนที่มีความคิดแตกต่างออกไปโดยรวมส่วนใหญ่อาจจะได้บุคลากรที่มีคุณภาพแต่นั่นก็ได้ไม่ได้หมายถึงการยืนยันว่าส่วนใหญ่นั้นจะไร้ซึ่งความคิดไปสักทีเดียวและแน่นอนว่าย่อมมีความคิดที่แตกต่างกันออกไปเมื่อความคิดติดตัวที่มีความหลากหลายและแตกต่างกันย่อมเกิดการถกเถียงโต้แย้งไม่มากก็น้อยไม่แยกแยะสถานที่ไม่ว่าจะตามสภาสูงสภาร่างยันสภาโจ๊กคำพูดหนึ่งที่กล่าวคือเอาใจเขามาใส่ใจเราจะทำให้เขาเข้าใจอะไรได้ดีขึ้นแต่ทว่าที่แท้จริงการที่คนคนหนึ่งจะพยายามที่จะบอกว่าเอาใจซึ่งในที่นี้หมายถึงความคิดความรู้สึกของคนหนึ่งมาคิดนั้นผลลัพธ์ย่อมไม่ได้เท่ากันแน่นอนด้วยปัจจัยต่างคำกล่าวนี้อาจใช้ได้ในช่วงระยะเวลาหนึ่งเท่านั้นที่คนเรามีความคิดแบบเดียวกันสังคมมีความหลากหลายผู้คนมองภาพแล้วเห็นภาพเดียวกันย่อมนำไปสู่ผลลัพธ์เดียวกันเกิดความเห็นอกเห็นใจกันเพราะมีจุดร่วมความคิดและความรู้สึกเดียวกันแต่เมื่อยุคสมัยใหม่ผู้คนเต็มไปด้วยความหลากหลายทางความคิดความรู้รูปแบบการใช้ชีวิตคำกล่าวนี้อาจต้องปรับเปลี่ยนไปตามยุคสมัยและเมื่อเราเอาใจเขาไปใส่ตัวเราแล้วมันก็จะเป็นเรื่องของการคิดแทนคิดเองเองว่าสิ่งดีในสายตาเราก็ทำแบบนี้เราก็เห็นว่าดีดังนั้นเราก็ต้องคิดต้องรู้สึกเช่นเดียวกับเราอีกหลายรอบเราผู้ศึกษามักคิดด้วยห่วงความคิดของเขาและเอาใจชาวบ้านมาใส่แล้วให้คิดเป็นไปไม่ได้มุมกลับกันชาวบ้านจะเอาใจนักศึกษามาคิดก็ไม่มีทางเป็นไปได้เหมือนกันเหล่าผู้เล่นอินเทอร์เน็ตบางส่วนย่อมไม่ค่อยได้คิดถึงคำกล่าวนี้เท่าไหร่ด้วยภูมิความรู้ที่อัดแน่นอยู่เต็มเปี่ยมที่พร้อมจะระเบิดออกมาผ่านทางคีย์บอร์ดจึงไม่ค่อยมีเวลาพอที่จะมานั่งใส่ใจถึงความรู้สึกนึกคิดของคนอื่นสักเท่าไหร่กลายเป็นเรื่องราวของการแข่งขันประชันการอวดความเก่งกล้าต่อว่าด่าทอโดยไม่แยแสใยดีต่อความรู้สึกของผู้อื่นไม่ใช่ว่าการเอาใจเขามาใส่ใจเรามันผิดแต่ที่กล่าวคือในความเป็นจริงแล้วผู้คนทำเพียงเอาใจเราไปใส่ตัวเขาไม่ได้ก้าวพ้นจุดกรอบที่ว่าไปการที่จะเอาใจเขามาใส่ใจเรานั้นไม่ใช่เรื่องง่ายอย่างได้คิดเพราะต้องอาศัยการใส่ใจถึงขั้นพื้นฐานทางความคิดการตัดสินใจพื้นเพการใช้ชีวิตสภาพแวดล้อมที่คนคนนั้นเป็นอยู่ปัญหาต่างๆที่คนนั้นประสบอยู่มันไม่ใช่การมักง่ายเพียงแค่คิดเอาใจไปคิดแทนแบบหยาบๆแบบที่คนใช้กันอยู่หรือในแบบที่คนรู้จักแต่ไม่ใช้และไม่เคยคิดที่จะใช้แล้วถึงจุดก็จะนำไปสู่คำว่าเอาใจเขามาใส่ใจเราและย่อมทำให้เกิดจุดร่วมความคิดทางความคิดและรู้สึกดีได้เป็นลำดับครับวันนี้ผมฝากไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดี